หลวงพ่อทัตตะเนี่ยหลวงพี่ประทับใจท่านมากเนี่ยก็เป็นต้นแบบท่านเป็นผู้ที่มีความรักความกตัญญูและความทุ่มเทต่อครูบาอาจารย์มากๆท่านจะทุ่มสุดชีวิตจริงๆในทุกภารกิจที่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้เห็นอีกนะแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็บอกว่าสำหรับหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อพร้อมที่จะทุ่มเทให้ท่านจริงๆท่านใช้คำว่าท่านไม่ลืมบุญคุณและท่านพร้อมทุ่มชีวิตปกติหลวงพี่เองถ้ามีโอกาสก็จะต้องพาพระน้องหรือใครต่างๆไปกราบท่านบางทีเนี่ยเราไปกราบท่านก็ประมาณดึกๆหลวงพี่ไม่เคยหลวงพ่อปฏิเสธที่จะพบพระน้องเลยทุกครั้งที่มีพระไปขอความเห็นพระพุทธแม้ท่านเขียนไงก็จะปิดเอกสารแล้วก็จะมานั่งคุยกับเราเหมือนครูสอนศิษย์พ่อสอนลูกและทุกครั้งไม่เคยเห็นท่านรู้สึกมากวนใจท่านเลยนะท่านจะมีรอยยิ้มแล้วก็เมตตาในการที่จะแนะนำพระใหม่หลังจากที่เราคุยกับท่านเสร็จจะดึกๆแค่ทั้งงานก็เห็นว่าท่านยังกลับไปที่โต๊ะทำงานเปิดไฟทำงานต่อนี่คือเห็นความทุ่มเทที่หลวงพ่อมีใจต่องานพระศาสนาและก็พระของหมู่คณะและของครูบาอาจารย์มากๆเลยส่วนการสวดธรรมจักรเนี่ยหลวงพี่ก็ได้บรรยายของหลวงพ่อตามกันท่านเองไปบอกประมาณปี50ว่าไปฝึกสวดธรรมจักรมานะบทนี้บทสำคัญพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่ตรัสรู้ธรรมทำบทแรกที่จะแสดงเพื่อโปรดให้มีคนเข้าใจความทุกข์ก็คือธรรมจักรเพราะฉันธรรมจักรเนี่ยเป็นแม่แบบของพระศาสนาทุกพระองค์จะต้องเทศบทนี้แล้วจะมีคนบรรลุทำตามก็ขอพวกเราทุกคนเนี่ยได้กลับมาจัดสรรเวลาในการสวดธรรมจักรเพิ่มขึ้นและสำคัญคือชวนคนที่เรารักคนที่ปรารถนาดีนะที่ถูกนะสวดธรรมจักรร่วมด้วยและเอาบุญนี้ให้ทุกคนมีความสุขมีความแข็งแรงและถวายความแข็งนี้แก่หลวงพ่อทั้งสองด้วยและขอให้บุญนี้ทำให้พระศาสนาประเทศชาติและทุกคนมีความสุขยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาให้ทุกคนมีความสุขยิ่งขึ้นไปกับอาจารย์เถิด